เอาละฮะวันนี้ทางดอมสตูดิโอก็ได้ปล่อยตอนที่38มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอบอกเลยครับว่าไททันหญิงตัวใหม่ของเผ่าดินสอคืออย่างเท่ฮะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์นะครับว่าเธอมีความสามารถอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าในตอนนี้ทางดอมสตูดิโอผูกปมอะไรที่น่าสนใจเอาไว้บ้างคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดอมสตูดิโอเปิดฉากมาต่อจากตอนที่แล้วพี่ตัวของพี่เหล็กดัดฟันเผชิญหน้ากับ2ไททันครับซึ่งพี่สปีกเกอร์แมนก็จัดการเปิดกอดได้เปรียบเอาขวานจามหัวไป1ทีก่อนที่พี่เหล็กดัดฟันจะโดนไททันดิวแมนงับเข้าให้และจากนั้นก็เหวี่ยงตัวของเขาขึ้นไปบนอากาศส่วนพี่ไททันสปีกเกอร์แมนที่รออยู่แล้วก็ดีดกีตาร์อัดขึ้นเสียงใส่พี่เหล็กดัดฟันจนก็เด้นลงมานอนกองกับพื้นโอ้โหเป็นคอมโบที่ดีมากๆจากนั้นไททันดิวแมนก็ไม่รอช้าครับกระโดดเข้าไปตะคุบซะเลยหวังจะโดดงับคอพี่เหล็กดัดฟันใส่สิ้นแต่ที่ไหนได้พี่เหล็กดัดฟันใช้เลือดของเขาในการเข้ามาตัดส่วนสว่านที่เป็นปากของไททันดิวแมนครับเรียกได้ว่าโดนเจือนยาวเอ้ยในระหว่างที่พี่เหล็กดัดฟันก็จะเลื่อยปากของไททันดิวแมนให้ขาดไปเลยตัวของไททันดิวแมนก็ง้างเลื่อยออกมาได้ทันแต่พี่เหล็กดัดฟันก็ใช้โอกาสนี้ในการจับหางของไททันดิวแมนเอาไว้ก่อนจะทำการเหวี่ยงอย่างแรงแถมเหวี่ยงขึ้นไปบนฟ้าที่ตัวของพี่ไททันสปิกเกอร์แมนอยู่ซะด้วยพี่ไททันสปิกเกอร์แมนก็ไม่มีทางเลือกครับต้องใช้คลื่นเสียงผลักกันเอาไว้ก่อนซึ่งมันก็เป็นแค่คลื่นเสียงเบาๆนะครับทำให้ตัวของไททันดิวแมนไม่พุ่งเข้ามาชนกับตัวของเขานั่นเองแถมทำให้ตัวของไททันดิวแมนสามารถลงมาตั้งหลักได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเลื่อยเกือบหลุดซะแล้วในระหว่างที่ไททันดิวแมนจะต้องตั้งหลักก่อนพี่ไททันสปิกเกอร์แมนก็ไม่รอช้าแล้วครับพุ่งเข้าไปสาดกระสุนรัวๆใส่พี่เหล็กดัดฟันแบบไม่ยั้งเรียกได้ว่ายิงแบบปิ้วๆๆๆกันไปเลยแต่ในระหว่างที่พี่เหล็กดัดฟันกำลังโดนกระหน่ำยิงอยู่นั้นอยู่ดีๆพี่แกก็หันมาเจอก้อนหินครับซึ่งก้อนหินนี้มันก็ใหญ่อยู่พอสมควรน่ะก็จับขึ้นมาเวียงใส่พี่ไททันสปิกเกอร์แมนซะเลยโดนเข้าไปเต็มๆโอ้โหหน้าโยกไปแล้วฮะถึงกับต้องหยุดยิงกันเลยแต่การโจมตีของพวกไททันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับพวกพี่ไททันดิวแมนแกลงมุดดินไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับแถมยังมาจับขาของพี่เหล็กดัดฟันเอาไว้ก่อนจะดึงลงไปในใต้ดินคราวนี้แหละครับข่าวซวยของพี่เหล็กดัดฟันแถมพี่ไททันสปีกเกอร์แมนก็ยังมายืนอยู่ตรงหน้าอีกคราวนี้พี่ไททันสปีกเกอร์แมนก็ง้างขวานเพื่อจะฟันพี่เหล็กดัดฟันครับแต่พี่เหล็กดัดฟันแกไม่ได้ดัดมาเฉยๆฟันแกนี่แข็งแรงมากถึงกับเอาฟันกัดขวานของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนเอาไว้ได้เฮ้ยอย่างเจ๋งเลยเว้ยแถมตัวของพี่เหล็กดัดฟันยิงเตรียมจะใช้เลือดของเขาจัดการใส่พี่ไททันสปีกเกอร์แมนอีกตั้งหากพี่ไททันสปีกเกอร์แมนที่เห็นอย่างนั้นก็มาอยู่นะครับถีบตัวของพี่เหล็กดัดฟันเพื่อเอาขวานออกมาจากปากทันทีแต่การโจมตีของพี่ไททันดิวแมนก็ยังไม่จบไม่สิ้นตัวของพี่เหล็กดัดฟันยังโดนพี่ไททันดิวแมนหยุมขาอยู่เลยตอนนี้ยังออกขึ้นมาไม่ได้เลยครับพี่เหล็กดัดฟันก็ร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนั้นการโจมตีของพี่ไททันดิวแมนจะหยุดลงครับแล้วพี่เหล็กดัดฟันก็จะลุกขึ้นมาได้โอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะพี่แล้วดูไททันดิวแมนที่เพิ่งขึ้นมาจากดินสิครับโอ้โหน้ำแดงยังติดปากอยู่เลยแล้วแถมเรายังได้เห็นอีกว่าขาของพี่เหล็กดัดฟันเหมือนจะโดนอะไรปั่นสะเละเลยฮะเรียกได้ว่าน้ำแดงยังติดขาอยู่เลยอ่ะตัดกลับมาที่การต่อสู้ระหว่างพี่ไททันทีวีแมนกับปู่วิทย์กันบ้างที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่ไททันทีวีแมนกำลังได้เปรียบสุดๆเลยแหละครับโดยที่ตัวของพี่ไททันทีวีแมนจะเดินง้างดาบมาเพื่อจะเข้าไปหาตัวของปู่วิทย์ครับแต่ตัวของปู่วิทย์ก็กลัวแล้วก็ค่อยๆถอยหนีอย่างช้าๆแต่ปู่วิทย์ก็มีแผนครับเพราะว่าเขาได้เรียกพวกตาเดียวมาเรียบร้อยพวกตาเดียวที่เพิ่งมาก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีไททันทีวีแมนทันทีแต่ไททันทีวีแมนก็ยังโหดเลยครับเรียกได้ว่าจับคอของเจ้าตาเดียวโดยไม่มองซะด้วยซ้ำแถมยังหักคอกรุบโอ้โหอย่างเท่โดยที่หลังจากนั้นจะมีพวกตาเดียวมาโจมตีไททันทีวีแมนอีกเยอะแยะเลยครับซึ่งตัวแรกก็โดนเลเซอร์ที่หัวของเขาจี่จนไปหวัดเรียบร้อยส่วนตัวถัดมาก็โดนต่อยอัดหน้าเรียกได้ว่าลงไปนอนกองกับพื้นทันทีแถมอีกตัวหนึ่งที่พุ่งเข้ามาก็โดนพี่ไททันทีวีแมนป้าดับอนาถไปเรียบร้อยเรียกได้ว่าระหว่างทางที่จะเดินถึงปู่วิทย์คือศพของพวกตาเดียวนี่คือนอนเกินกาดไปหมดเลยล่ะฮะส่วนปู่วิทย์ที่เห็นแบบนั้นปู่แกก็เริ่มโกรธแล้วล่ะฮะก็เลยชาร์จเลเซอร์ยิงใส่ไททันทีวีแมนเข้าซะเต็มๆตัดฉากมาที่ซูซี่กันบ้างในฉากนี้เราจะได้เห็นปืนขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าไททันคิลเลอร์ของซูซี่ที่โผล่ขึ้นมาครับซึ่งปืนนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ไททันไม่สามารถขยับได้นั่นเองฮะทันใดนั้นซูซี่ก็ได้โทรไปหาลีโอครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไหมลีโอก็ตอบกลับมาครับว่าทีเดียหมายความว่าไงและลีโอก็จะสังเกตเห็นซูซี่พอดีครับก็เลยพูดว่าเฮ้ยนี่เธอจะใช้ไททันคิลเลอร์เหรอซึ่งไททันคิลเลอร์มันคือปืนขนาดใหญ่ที่ใหญ่โคตรของซูซี่ครับเรียกได้ว่าขนาดไม่เหมาะกับตัวสุดๆซูซี่ก็จะตอบลีโอกลับไปครับว่าตอนนี้ฉันอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมยิงแล้ว
คราวนี้ซูซี่ก็จะชาร์จไททันคิลเลอร์ที่สามารถกำราบไททันให้อยู่หมัดฮะแต่ทันใดนั้นเองอยู่ดีๆก็มีฝูงบินของพวกดินสอโผล่ขึ้นมาครับและพวกมันก็ได้ลิงก์เปิดประตูมิติใส่กันซึ่งพลังในการเปิดประตูมิติจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเผ่าดินสอครับเพราะว่าในตอนที่34พาร์ท2เราจะเคยเห็นเขาเปิดประตูมิติมาแล้วนั่นเองแต่ในตอนนั้นใช้ดินสอแค่แท่งเดียวก็เปิดได้ชิวๆเลยแต่คราวนี้ต้องใช้เครื่องบินหลายลำมากซึ่งซูซี่เองก็ตกใจหน้าดูถึงกับพูดขึ้นมาว่านั่นมันอะไรกันแต่ซูซี่ก็ตกใจไม่ทันไรก็กลับไปทำงานอย่างเร็วเลยฮะผมถือว่าเป็นคนที่มีสมาธิกับการทำงานสุดๆเลยครับแล้วก็ตูมโอ้โหปืนโคตรเทซึ่งลำแสงที่มันไปโดนไททันทีวีแมนมันทำให้ไททันทีวีแมนเกือบหมดสภาพเลยครับโดยที่ตัวของไททันทีวีแมนที่โดนเข้าไปตัวก็จะกลายเป็นไฟช็อตสีแดงเต็มไปหมดทั้งตัวเลยครับเรียกได้ว่าติดพาราไลซ์ไปเรียบร้อยแต่ตัวของไททันทีวีแมนจะเรียกบาเลียมาบังหน้าจอเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ถูกปูวิทยิงใส่เต็มๆโอ้โหแต่หลังจากพี่ไททันทีวีแมนถูกยิงใส่จนกระเด็นลงไปกองกับพื้นในจังหวะนั้นเจ้าพวกตาเดียวก็เข้ามาลุมถึงไททันทีวีแมนกันเต็มไปหมดงานนี้อิบอายแล้วสิครับขยับตัวไม่ได้ซะด้วยเจ้าพวกตาเดียวจะเริ่มแทะอุปกรณ์ของไททันทีวีแมนอย่างช้าๆครับซึ่งตัวของไททันทีวีแมนเองก็ดูเหมือนว่าจะเปิดเลดโหมดขึ้นมาซึ่งทางดอมสตูดิโอก็เคยสปอยเอาไว้แล้วครับว่าตัวของไททันทีวีแมนก็จะมีโหมดคลั่งคล้ายๆกับไททันคาเมล่าแมนในตอนที่30ที่เขาใช้ใส่เจ้าเคาน์เตอร์ไททันครับมาในคราวนี้ตัวของเขาจะใช้เลดโหมดบ้างแต่เลดโหมดของไททันทีวีแมนโคตรโหดเลยฮะในเลดโหมดของไททันทีวีแมนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นออร่าทีวีแมนสำหรับการเผาเป็นวงกว้างฮะซึ่งถ้าเราสังเกตดูในจอของเราตรงที่เป็นจุดแดงๆก็คือจุดที่ลำแสงเผาของไททันทีวีแมนเผานั่นเองแล้วคือมันแรงจัดๆจนบ้านเมืองคือวอดวายไปหมดเลยฮะและไททันทีวีแมนก็จะเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆก่อนจะเริ่มคำรามลั่นว่าจงคุกเขาปู่วิทย์ที่โดนไททันทีวีแมนเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆเริ่มจะโดนเผาเรียบร้อยแล้วแหละครับและตอนนี้ปู่วิทย์ก็เริ่มติดไฟแล้วแถมร้องโอดโอยอีกด้วยแรงเผานี่มันแรงสุดยอดจริงๆแต่ดูเหมือนว่าปู่วิทย์จะไม่ยอมตุยเย่ไปทั้งอย่างนี้ครับเขาพยายามจะดิ้นรนให้ถึงที่สุดด้วยการใช้คลื่นโซนิกเวฟจากลำโพงของเขาในการดันตัวของไททันทีวีแมนเอาไว้แต่ไททันทีวีแมนก็ไม่ยอมครับพยายามจะเดินเข้าหาปู่วิทย์ให้ได้และในจังหวะนี้เองไททันทีวีแมนก็ได้ใช้ดาบของเขากระซวกเข้าไปที่ลำโพงเต็มๆเลยครับบอกให้คุกเขาไงตอนนี้ปู่วิทย์ของเราเรียกได้ว่าร้องทุรนทุรายแบบโดนไฟเผาสดจริงๆฮะแถมตัวของไททันทีวีแมนที่ยิงกระซวกปู่วิทย์อยู่อย่างนั้นก็ไม่ไปไหนอีกด้วยจนกว่าปู่วิทย์จะโดนเผาจนหมดแต่ดูเหมือนว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าปู่วิทย์ตัวนี้เป็นแค่หุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมนั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นได้จากหัวกะโหลกของเขาที่ไม่ใช่หัวกะโหลกที่เป็นกระดูกแต่ว่าเป็นหัวกะโหลกที่เป็นเหล็กแบบเทอร์มิเนเตอร์เลยไททันทีวีแมนที่เห็นดังนั้นก็ดึงดาบออกมาทันทีครับแล้วเราจะเห็นว่ามันเหมือนเทอร์มิเนเตอร์จริงๆนะตัวหุ่นยนต์ของปู่วิทย์ที่โดนไฟเผาสดจนเรียบร้อยหมดสภาพไปก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นพร้อมกับฝุ่นตลบกันเลยทีเดียวซูซี่ที่ดูเหตุการณ์อยู่ทางด้านบนก็ได้ทำการรีโหลดและทำการใส่กระสุนให้กับปืนใหญ่ของเธออีกครั้งหนึ่งซึ่งในคราวนี้เราจะเห็นแล้วครับว่าตัวของไททันทีวีแมนได้จับปู่วิทย์ตัวจริงออกมาแล้วแถมตัวเล็กนิดเดียวปู่วิทย์ที่โดนไททันทีวีแมนจับขึ้นมาก็ร้องลั่นเลยครับในขณะที่ไททันทีวีแมนกำลังจะจัดการกับปู่วิทย์ลำแสงจากปืนไททันคิลเลอร์ก็ได้ถูกยิงออกมาเป็นอีกครั้งที่2และคราวนี้มันก็ได้เข้าเป้าตัวของไททันทีวีแมนเข้าอีกแล้วเต็มๆตัวของไททันทีวีแมนก็จะทรุดลงไปนั่งกองกับพื้นทันทีแถมปู่วิทย์ก็หลุดออกมาจากมือของไททันทีวีแมนได้แล้วด้วยปู่วิทย์ก็ไม่รอช้าบินหนีไปอย่างรวดเร็วเลยแหละครับซึ่งในคราวนี้เจ้าตาเดียวก็จะได้สติขึ้นมาพอดีก็เลยกระโดดเข้ามาจัดการตัวของไททันทีวีแมนแต่ในระหว่างนั้นเองเจ้าตาเดียวก็ถูกอะไรสักอย่างที่เร็วมากๆจัดการพุ่งชนเข้าไป1ทีแม้แต่เจ้าตาเดียวอีกตัวนึงที่กำลังจะโจมตีไททันทีวีแมนเหมือนกันก็ปิวกระเด็นไปแบบไม่ทราบสาเหตุและในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าเจ้าตาเดียวตัวนี้มันโดนอะไรเห็นแท่งดำๆนั่นไหมครับนั่นมันดินสอนี่หว่าเรียกได้ว่าเจ้าตาเดียวทั้งสองตัวโดนดินสอปักกระเด็นไปเรียบร้อยแถมดินสอที่ถูกปามายังเร็วมากๆอีกด้วยโดยคนที่ปรากฏออกมาจากประตูวาร์ปก็คือไททันหญิงของเผ่าดินสอนั่นเองฮะโดยที่ตัวไททันตัวนี้คุณนอมจะเขียนไว้ชัดเลยครับว่า The Female Titan หรือก็คือไททันหญิงในคำอธิบายนั่นเองแต่ผมคิดว่าถ้าจะพูดให้ถูกต้องเป็นไททันเพนซี่วูแมนนั่นแหละฮะเรียกได้ว่าทำให้ซูซี่ตกใจจนถึงกับต้องพูดออกมาว่านี่มันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าพวกสกิบิดี้ทอยเลตเองก็ไม่ได้รู้เลยครับว่าพวกเพนซิลแมนก็จะมีไททันเหมือนกันเอาจริงๆผมก็แอบสงสารฝั่งส้วมนะเนี่ยเพราะว่าฝั่งพันธมิตรตอนนี้มีไททันถึง6ตัวแล้วนะมีทั้งไททันคาเมล่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนไททันทีวีแมนไททันคอกแมนไททันดิวแมน
และตัวสุดท้ายไททันเพนซิลวูแมนโอ้โหอิบอายสิครับที่นี้ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าเครื่องบินหัวดินสอที่มาเปิดวาล์วให้ไททันหญิงของเราได้บินหายไปแล้วครับในฉากนี้โดยคนที่สั่งก็คือไททันเพนซิลวูแมนนั่นเองแหละครับพอดูจากที่มือของเธอจะเห็นว่าเธอสั่งให้ออกไปแวบหนึ่งฮะซึ่งลักษณะของไททันเพนซิลวูแมนก็คือหัวจะเป็นดินสอและรอบๆตัวของเธอก็จะมีดินสอมิสไซล์ครับแกนกลางที่หน้าอกเป็นสีเขียวแต่แกนกลางเราจะเห็นปากกาหมึกซึมรอบๆของแกนกลางด้วยครับส่วนด้านหลังก็จะมีมิสไซล์ดินสอขนาดใหญ่ที่มีสายฟ้าวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับที่เก็บมิสไซล์ดินสอนั่นเองและหลังจากนั้นพวกสกิบิดี้ทอยเลทเฮลิคอปเตอร์ก็บินมาเพียบเลยฮะแต่ก็ไม่ขนามือของไททันเพนซิลวูแมนหรอกเธอได้ใช้พลังของเธอเรียกพลังงานจากแกนกลางและพลังของเธอคือการสร้างทุกสรรพสิ่งครับโอ้โหโกงจัดเลยโดยที่เธอได้สร้างเครื่องบินกระดาษออกมาเป็นจำนวนมากพวกเฮลิคอปเตอร์ของสกิบิดี้ก็จะโจมตีมาใส่ตัวของไททันเพนซิลวูแมนครับแต่ไททันเพนซิลวูแมนก็หลบอย่างผิวเรียกได้ว่าหลบไปสั่งการโจมตีไปด้วยทำให้พวกเครื่องบินกระดาษโจมตีเสร็จพวกสกิบิดี้เหมือนกันทั้งสองฝ่ายโจมตีแลกกันไปกันมาจนเป็นตัวของไททันเพนซิลวูแมนที่ทำการใช้เครื่องยิงมิสไซล์ลิงมิสไซล์ใส่พวกเฮลิคอปเตอร์ครับและหลังจากนั้นก็ทำการใช้ปากกาเพื่อวาดดินสอขึ้นมาใหม่เป็นกระสุนมิสไซล์เพิ่มเติมและยิงเข้าไปอีกหนึ่งชุดบอกเลยว่าช็อตนี้ตุยเยเรียบไม่เหลือสักลำปั๊มแถมพลังของมิสไซล์มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นครับเพราะเมื่อมันระเบิดออกมามันก็ได้ทำการทิ้งดินสออันเล็กๆลงมาที่พื้นด้วยบอกเลยว่าพวกสกิบิดี้ทอยเลทที่อยู่บนพื้นหาที่หลบกันกระจุยเลยครับส่วนพวกตัวที่หลบไม่พ้นก็โดนดินสอปักหัวตุยเย่เรียบร้อยโดยที่เราจะเห็นว่าตัวของลีโอที่อยู่ในความตกใจที่เพื่อนๆตุยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยใช้โลกของพวกนายกันมันซะแล้วออกจากระยะของเธอแต่ดูเหมือนว่าพวกตาเดียวจะไม่รอดแล้วแหละครับโดนดินสอที่ร่วงลงมาปักหัวตุยไปหลายตัวแล้วโดยในจังหวะนี้ตัวของไททันทีวีแมนที่ได้รับบาดเจ็บก็จะค่อยลุกขึ้นมาครับและหันไปมองสบตากับตัวของไททันเพนซิลวูแมนด้วยก่อนที่ตัวของพี่ไททันทีวีแมนจะเดินหน้าไปต่อเพื่อไปสู่ฐานทัพของสกิบิดี้ทอยเลทครับโอ้โหปิดจบไปอย่างอลังการผมบอกเลยว่าสกิลแม่งโคตรโกงเลยอะไรคือการยิงมิสไซล์ไปแล้วพอระเบิดก็กลายเป็นดินสอแท่งเล็กๆร่วงลงมาโอ้โหมันจะเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยและแถมดีไซน์ของไททันเพนซิลวูแมนเนี่ยผมบอกเลยว่าโดนใจผมสุดๆแถมสีเขียวอีกด้วยอย่างเฟี้ยวเลยครับเพื่อนๆก็จบลงไปแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปเรามาดูความสามารถของไททันเพนซิลวูแมนกันนิดหนึ่งครับตัวของไททันเพนซิลวูแมนลักษณะรูปร่างผมจะขอข้ามไปเลยนะฮะเพราะว่าเราพูดกันไปแล้วมาดูที่ความสามารถกันอย่างเดียวพอครับในตอนนี้ความสามารถที่เรารู้ก็คือไททันเพนซิลวูแมนสามารถยิงดินสอที่เป็นมิสไซล์ออกมาได้โดยที่กระสุนของเธอไม่มีวันหมดตราบเท่าที่ยังวาดได้นะครับนอกจากนั้นเมื่อกระสุนที่เธอยิงไปแล้วเบิดออกมาจะทำการสร้างดินสอแท่งเล็กๆลงมาเป็นจำนวนหลายร้อยแท่งเลยแหละครับพอถ้าเพื่อนๆดูฉากนี้จะเห็นได้ว่านี่มันฝนธนูดินสอชัดๆมาเพียบเรียกได้ว่าไททันเพนซิลวูแมนคือตัวแคลรี่ได้ไหมเนี่ยนอกจากจะยิงแม่นแล้วกระสุนยังพุ่งเข้าหาเป้าหมายแบบเร็วมากๆด้วยจนมองแทบไม่ทันเลยแหละครับเรียกได้ว่าโกงมากและทักษะอีกอย่างที่สำคัญของเธอก็คือเธอผิวมากครับมากกว่าไททันตัวอื่นๆผมเพิ่งเคยเห็นไททันหมุนตัวหลบมิสไซล์สวยๆนี่แหละและทักษะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทักษะที่ใช้พลังจากแกนกลางสัมมอนเครื่องบินกระดาษออกมาจำนวนมากแถมเครื่องบินเหล่านั้นยังมีมิสไซล์เป็นของตัวเองอีกและในฉากนี้เหมือนเธอจะบินได้ด้วยการบินจริงๆไม่ใช่ไอพ่นนะครับแต่เป็นการงอกปีกออกมาที่มือครับโอ้โหเรียกได้ว่าเกินผมขอบอกเลยว่าบทบาทของไททันเพนซิลวูแมนกับตัวใหญ่ๆจะเป็นไงไม่รู้นะครับแต่ลูกกระจอกก็คือตุยเรียบทุกตัวเพราะสกิลกว้างเกินก็จบไปแล้วนะฮะกับสกิบิดี้ทอยเลทมัลติเวิร์สตอนที่38ผมขอบอกเลยว่าเจ๊เขียวแกโกงจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ